ข้างล่างมันจะเป็นโอ้โหกำลังพอดีโอ้ยน้ำสวัสดีค่ะเมื่อนี้เอิ้นพาพี่น้องขึ้นเขาหาหน่อไม้เด้อจ้ะมึงเน้พี่น้องมีตะนอใหญ่ๆเนาะจ้ะที่เอิ้นเคยพามานานแล้วเด้อจ้ะริมห้วยเนาะจ้ะนี่มั้ยโอ้พี่น้องจ้ะกำลังออกมีตะใหญ่ๆงามๆจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยจับปลาเนาะนานแล้วเนาะเอิ้นบ่ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะจ้ะก็มาวันนั้นวันเดียวเนาะวันที่เอิ้นมาหาคนเดียวเนาะจ้ะเนี่ยจ้ะเป็นหน่อไม้สายพันธุ์น้อยเนาะแต่ว่าเพิ่นนอนใหญ่เนาะเพราะว่าเพิ่นสมบูรณ์เนาะจ้ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะแดดมั้ยจ้ะพี่น้องเอิ้นกลัวพี่น้องเห็นบ่สัตว์เอิ้นถ่ายไกลๆโลดเพิ่นน่ะนอเพิ่นใหญ่คักมั้ยจ้ะโอ้ใหญ่ไหมจะไปน้องป้าเนี่ยป้าทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องเอ้ยขาวงามค่ะนอนนั่งดินด้วยเนี่ยเนาะนอนในโมดูดกินทัดไปเนี่ยเพิ่นก็ออกใกล้ๆกันแล้วจ้ะโอ้มาไปน้องไม่ต้องนอนใหญ่ๆด้วยเนี่ยอยู่ในมองเดียวกันนี่เด้อจ้ะเป็นมีสามนอเนาะสุดยอดนอใหม่เลยจ้ะพี่น้องจ้ามาตั้งใดแล้วพี่น้องสับนอใหม่ทั้งปีนได้นี่งามเนาะแต่ขาวๆใหญ่ๆจ้ะพี่น้องจ้าพุ่นสะออนเอิ้นนี่แต่ขาวๆงามๆพี่น้องเอ้ยเนาะสวยคักมันเห็นเพิ่นงามเพิ่นขาวดีเนาะบ่ใหญ่ดอกจ้านี่หมอบหมอบคันๆจ้ะพี่น้องจ้าบนเขาเนาะจ้ะกำลังออกมาจ้ะพี่น้องน้องใหม่บนเขาได้จ้ะเมื่อนี้เฮ้ยงามไหมขาวๆอยู่ในดินเนาะโอ้ยขี้เห็นไหมก็กลัวตกห่วยอันทัดไปมันเป็นห่วยเลยจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะงามเนาะขาวๆเนาะจ้ะอันนี้เอิ้นหาไปให้คนพื้นที่แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะคนมาลายูเนี่ยล่ะจ้ะเพิ่นอยากกินเนาะงามอ
อยู่ไกลหลายเอิญเห็นไหมนอเพิ่นงามเนาะสวยไหมจ๊ะพี่น้องเนาะขาวๆงามๆเอาเครื่องมือแต่ละพี่น้องเสียเหมือนถูกเพื่อนละเป็นง่อยละทอดไปเป็นห่วยจ้ะพี่น้องจ้ะเอ็นยูเนี่ยตีนเขาจ้ะถ้าพี่น้องสับน้องใหม่ทั้งปีนเลยนี่เฮ็ดจังได๋มันไปยากไหมจ้ะพี่น้องจ้ะนี่งามเนาะส่วนมากคนนั้นมาเลเซียเพิ่นจะชอบกำลังออกงามไหมจ้ะพี่น้องโอ้ใหญ่งามงามไหมจ้ะพี่น้องโหสวยเนาะจ้ะอ่อนๆนึงได้จ้ะแต่ว่าอันเพิ่นติดอื้อใหญ่ไหมหวาเสียดายดิเหน็บอยู่ในโคนไผ่เนาะจ้ะมีแต่งามๆพี่น้องเอ้ยติดโคนไหมจ้ะพี่น้องอุ๊ยติดโคนเพิ่นเนาะจ้ะงามอยู่มันแล้วบุคคลเห็นภาพเนาะแดดเที่ยงฟ้าด้วยกำลังพอดีโอ้ยน้ำเนาะสวยๆพี่น้องเอ้ยพอดีตุ่มนี่แต่งงามๆพี่น้องเอ้ยมันน้องใหม่บนเขาเนาะอุ้ยสะอ่อนยาวไหมจ๊ะพี่น้องหน่อยใหญ่ใหญ่เนาะละปักไงนึงThank you.
อ่อนๆเลยแม่จ้ะพี่รองหยุดเลิกเนาะโอ้งามไหมใหญ่นำพวกเขาลุงในเอิมบริมานานแล้วเนาะเบิ่งเพิ่นยาวนะจ้ะพี่น้องเอิ่มบ่ได้มานานเนาะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะหน่อไม้เอิ่นเนาะจ้ะอันคนในพื้นที่นี่เพิ่นกินหน่อไม้ยาวอันนั้นน่ะแบบนั้นน่ะเนาะจ้ะเพิ่นสิเอาแบบนั้นเนาะอันนี้เอิ่นว่าจะมาต้มไว้อันส่งไปให้คุณพ่อนําแล้วก็แบ่งอันหน่อไม้ต้มให้น้องเพิ่นที่ว่าเพิ่นสั่งซื้อเนาะเอิ่นส่งยังบ่เบิดเอิ่นสิต้มลองไปให้เพื่อนลองซิมเบิ่งหน่อไม้อันตัวนี้เนาะจ้ะแล้วก็เอิ้นก็ข้างหน่อไม้เพิ่นว่าอยู่6กิโลเนาะจ้ะแต่ว่าอันเอิ้นเฮ็ดผสมยังบ่พอเนาะเอิ้นก็เลยยังบ่ได้ไปขุดมาให้เพิ่นเนาะเอิ้นสิเฮ็ดหน่อไม้ต้มไว้ลองให้น้องเพิ่นไปกินนําแล้วก็สิแบ่งไปให้คุณพ่อเนาะหน่อไม้นั่งดินนะมีแต่สวยๆจ้ะพี่น้องจ้ะบนเขาเนาะมื้อนี้ถ้าจังได๋คลิปนี้เอิ้นก็จะไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอิ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิ้นนําในเด้อจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เมตตาเอิ้นมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ